6. นกุลปิตุสูตรว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี 16. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิคทยวันนครสูงสุมารคีระแคว้นพักคะสมัยนั้นนกุลปิตาคหบดีมีความเจ็บไข้ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นนกุลมาตาคหปัตตนีได้กล่าวเตือนกุลปิตาคหบดีว่าคหบดีท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 1. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลมาตาคหปัตตนีจักไม่สามารถเลี้ยงทารกและคลองเรือนอยู่ได้ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันเป็นคนฉลาดปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านตายไปแล้วดิฉันสามารถเลี้ยงดูทารกและคลองเรือนอยู่ได้เพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 2. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายแล้วนกุลมาตาคหบดีจักได้ชายอื่นเป็นสามีท่านไม่ควรคิดอย่างนี้ทั้งท่านและดิฉันย่อมรู้ว่าได้อยู่ร่วมกันประพฤติเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนตลอด16ปีเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 3. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายแล้วนกุลมาตาคหปัตตนีจักไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคไม่ต้องการเห็นภิกษุสงฆ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งต้องการเห็นภิกษุสงฆ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 4. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลมาตาคหปัตตนีจักไม่ทำศีลให้บริบูรณ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสกลามิคทายวันนครสูงมารคีละแคว้นพักคะและทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 5. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่านกุลมาตาคหปัตตนีจักไม่ได้ความสงบใจในภายในท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวได้ความสงบใจในภายในมีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสกะมิคทายวันนครสูงสุมารคีละแคว้นพักคะ
แล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 6. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่านกุลมาตาคหปัตตนียังไม่ถึงการหยั่งลงยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยยังไม่ปราศจากความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้ายังไม่ปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดาท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวถึงการหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดามีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพศกรามิคทายวันนครสูงสุมารคีระแคว้นภัคคะแล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนครั้งนั้นเมื่อนกุลมาตาคหปัตตนีกล่าวเตือนนกุลปีตาคหบดีด้วยคำเตือนนี้ความเจ็บไข้นั้นและนกุลปีตาคหบดีละความเจ็บไข้นั้นละได้โดยอาการอย่างนั้นทั้งนี้แลนกุลปีตาคหบดีพอหายจากความเจ็บไข้เท่านั้นยังฟื้นจากไข้ไม่นานก็ถือไม้เท้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกุลปิตาคหบดีดังนี้ว่าคหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอที่นกุลมาตาคหปัตตนีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่ำสอนท่านคหบดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวทำศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดนกุลมาตาคหปัตตนีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นคหปัตตนีสาวิกาทั้งหลายของเราก็ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวได้ความสงบใจในภายในมีจำนวนเท่าใดนกุลมาตาคหปัตตนีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นคหบดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวถึงการหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของศาสดามีจำนวนเท่าใดนกุลมาตาคหปัตตนีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นคหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอที่นกุลมาตาคหปัตตนีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่ำสอนท่านนกุลปิตุสูตรที่6จบ